คัมล่าเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชุดกันหน่อยนะเปลี่ยนชุดกับหนูทำไมล่ะคะเอาหน้าเธอไม่ต้องถามแล้วเธอทำตามที่ฉันสั่งก็พอก็ได้ค่ะป่ะเราไปเปลี่ยนชุดกันเออคัมล่าเดี๋ยวเธอไปทำงานของเธอต่อเลยนะค่ะอะไรของเจ้านายเขาอะหอมหวานแล้วเต้ฟีฟ่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะเอ้านั่นนี่คุณก็เป็นแม่บ้านที่บริษัทนี้เหมือนกันเหรออืมใช่แล้วคุณล่ะผมก็เป็นรปภ.ที่บริษัทนี้เหมือนกันบังเอิญจังเลยเนาะไม่ได้เจอกันนานช่วงนี้คุณเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมผมเหรอผมก็สบายดีผมทำงานเป็นรปภ.ที่บริษัทเนี้ยนะงานสบายมากเลยนะคุณวันๆเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยนั่งดูสาวๆสวยๆนมโตๆรอเวลาเลิกงานแค่นั้นเองรอแป๊บนึงอันนี้กินส้มก่อนนะฟีฟ่าแล้วตอนนี้คุณแต่งงานหรือยังไม่ได้แต่งงานเลยผมก็รอโอกาสนี้เหมือนกันผมได้ยินมาว่าผู้หญิงที่บริษัทเนี้ยนะสวยๆรวยๆกันทั้งนั้นเลยคุณผมก็เลยมาสมัครเป็นรปภ.ที่บริษัทนี้ไงฟีฟ่าแล้วถ้าอย่างนั้นคุณคิดว่าฉันเป็นยังไงเรากลับมาคืนดีกันดีไหมสภาพของคุณเนี่ยนะนั้นผมจะบอกอะไรคุณให้นะดีแล้วที่ตอนนั้นเราเลิกกันไปอ่ะทำไมอย่างนั้นอ่ะคุณลองคิดดูนะคุณเป็นแม่บ้านผมเป็นรปภ.ครอบครัวของเราจะหน้าไว้ที่ไหนช่างเถอะช่างเถอะตอนนี้ผมกำลังมองหาผู้หญิงสวยๆรวยๆสักคนมาเป็นว่าที่เจ้าสาวของผมอยู่ตอนนั้นสาเหตุที่คุณบอกเลิกฉันก็เป็นเพราะแบบนี้เองเหรอไหนตอนนั้นคุณบอกว่าคุณจะไปเรียนต่อต่างประเทศไงช่างเถอะช่างเถอะคุณรีบไปทำงานของคุณก่อนไปถ้าไม่อย่างนั้นน่ะใครไม่เห็นเข้าเนี่ยเขาจะคิดว่าคุณเป็นแฟนกับผมแล้วผู้ชายที่แสนดีอย่างผมเนี่ยก็จะพลาดโอกาสที่คว้าผู้หญิงสวยๆนั้นไว้ไปคุณรีบไปทำงานไปวันนี้ที่ฉันเข้ามาทักคุณตอนแรกฉันกะว่าจะกลับมาขอคืนดีกับคุณแต่ตอนนี้ฉันคิดว่าดีแล้วแหละที่ตอนนั้นเราเลิกกันเราอย่ามาเจอกันอีกเลยไอ้ผู้ชายเลวเจ้านายคะเจ้านายคุยธุระเสร็จแล้วใช่ไหมคะพอดีว่าคุณเลขาบีเขาตามหาเจ้านายไม่เจอเขาเลยฝากหนูมาบอกว่าคุณนกจากบริษัทยักษ์ใหญ่เขาจะมาคุยโปรเจกต์หลัก10ล้านเลยนะคะฉันรู้แล้วเดี๋ยวฉันตามไปได้ค่ะนั้นเดี๋ยวก่อนสิที่จริงคุณเป็นท่านประธานอยู่ที่บริษัทนี้เองเหรอเจ้านายคะมีอะไรหรอคำล่าหนูมีเรื่องจะเมาค่ะพอดีว่าหนูเห็นมีรปภ.คนใหม่มาเห็นเขาเมากันว่าเป็นแฟนเก่าเจ้านายจริงเหรอคะอะไรนะแล้วตอนนี้รปภ.คนนั้นอยู่ที่ไหนหรอทางโน้นเลยค่ะหลายปีผ่านไปแล้ว
คุณก็ยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปเลยคำล่าเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชุดกันหน่อยนะเปลี่ยนชุดกับหนูทำไมล่ะคะเอาหน้าเธอไม่ต้องถามแล้วเธอทำตามที่ฉันสั่งก็พอก็ได้ค่ะไปเราไปเปลี่ยนชุดกันนั่นที่จริงแล้วอ่ะหลักๆคุณไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะแต่ว่าที่ผมพูดแบบนั้นออกไปอ่ะเพราะผมไม่อยากให้คุณคิดว่าผมมาคืนดีกับคุณเพราะผมหวังเงินจากคุณน่ะก็เลยพูดแบบนั้นออกไปอ่ะจริงเหรอจริงสินั่นไอ้ผู้ชายกะล่อนฉันจะบอกแกไว้เลยนะบริษัทนี้เป็นบริษัทที่พ่อของฉันยกไว้ให้ฉันงั้นก็ดีเลยสินั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราสองคนมาช่วยกันดูแลบริษัทให้เจริญก้าวหน้าดีไหมนั้นนะไอ้ผู้ชายหน้าเงินกันล่อนปิ้นป้นไม่รู้จักพออย่างแกแกอย่าหวังเลยนะว่าแกจะมีจุดยืนอยู่ในบริษัทของฉันเดี๋ยวแกรีบไปเคลียร์เงินเดือนสุดท้ายของแกแล้วออกไปจากบริษัทของฉันซะแล้วยังมีอีกเรื่องนะผู้ชายหลายใจอย่างแกมันไม่เหมาะสมที่จะมีความรักหรอก